ถักข้อ2ข้อหรือพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วควักธรรมดานะคะสัญลักษณ์ที่เห็นในแพทเทิร์นก็จะเป็นรูปตัว T แล้วก็มีขีด2ขีดนะคะก็เราจะแทงเข็มลงไปในโซ่ที่5นะคะจากหัวเข็มก็คือ1 2 3 4 5เริ่มด้วยพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ก็เกี่ยวไหมขึ้นมาพันโซ่นะคะทีนี้เราจะได้4โซ่4ห่วงบนเข็มนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงผ่าน2โซ่2ห่วงแรกบนเข็มค่ะทีนี้เหลือ3ห่วงละพันหัวเข็มแล้วก็ดึงผ่าน2ห่วงแล้วก็พันหัวเข็มแล้วดึงผ่าน2ห่วงก็คือเราจะดึงไหมเกี่ยวไหมแล้วผ่านทีละ2ห่วงจนเสร็จนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งดึงขึ้นแล้วก็ผ่าน2ผ่าน2ห่วงแล้วผ่านอีก2ห่วงสุดท้ายอีกรอบนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งแทงลงไปตรงหลักถัดไปก็ดึงผ่านตรงโซ่นั้นก็ได้4ผ่านดึงผ่าน2ห่วงผ่านดึงผ่านอีก2ห่วงผ่านดึงผ่าน2ห่วงที่เหลือค่ะทำไปสุดแถวเนาะสุดแถวละทีนี้มาดูการขึ้นแถวต่อไปนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่4เป็นturning chain ทีละแล้วก็กลับหลักก็จะเหมือนกันนะคะคือเราจะข้ามหลักแรกไปนะคะไม่เหมือนกับการถักลาย X หรือควักธรรมดาที่เราจะแทงลงไปตั้งแต่หลักแรกเลยแล้วนี่หลักที่1หลักที่2แทงลงตรงหลักที่2อีกครั้งแบบช้าๆเนาะพันหัวเข็ม2ครั้งแทงลงไปตรงหลักถัดไปก็คือแทงได้2เส้นนะคะหมายความ2เส้นตรงนี้เกี่ยวดึงผ่าน2โซ่สองห่วงค่ะเมื่อกี้พูดผิดผ่านสองห่วงบนเข็มพูดผิดตลอดผ่านเองสองห่วงที่เหลืออือฮึค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตรงใกล้หมดแถวต่อนะคะก็ดูหลักสุดท้ายกันว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ถักลงไปก่อนหนึ่งอันตรงหลักสุดท้ายนี้นี้อย่าลืมนะคะว่าหลักสุดท้ายที่เราจะถักเนี่ยมันจะถักลงตรงโซ่ของแถวที่แล้วหรือ turning chain นะคะในการแทงลงไปตรงโซ่บน2เส้นตรงนี้แต่มันจะว่าจะแน่นกว่าหลักอื่นๆที่ถักหน่อยนะคะเพราะมันเป็นการถักบนโซ่เนาะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะโครเชต์ใครๆก็ทำได้ค่ะ